พุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุดสุดบริสุทธิ์ถุดสงสัยสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสุดสุดสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังเพิ่มพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนต้องทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุตไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุนทุกท่านสุขสำเริญเพื่อพระธรรมสุขสุขมีชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพวันนี้วันนี้รายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธ ก็ได้เวลามาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่7มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น1ค่ำเดือน7รายการนี้มีให้ฟังกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ก็ FM 102และ104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับถ่ายทอดสดไปทาง Facebook ที่กิตติเมธี K ตัวใหญ่ IWTIMETEE ก็มาฟังกันเป็นประจำทั้งภายในต่างมาภายในประเทศและต่างประเทศวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะดีนะ
มีครึ้มๆหน่อยก็ร้อนบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับแดดอยู่กันไปแดดบ้างฝนบ้างสำคัญก็คือรักษาสุขภาพให้ดีก็แล้วกันนะทุกท่าน วันนี้นี่ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมทั้งหลายที่โอนปัจจัยมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมเช่นสุป้าสุมาลีกอมณีป้าปราณีกุล่านี่คนละ500บาทรับทราบข่าวว่าโอนมา2วันแล้วเพิ่งได้ไม่ได้อ่านเพิ่งอ่านก็ขออนุโมทนาเป็นประจำเดือนนะโอนมาเป็นประจำเดือนเดือนละ500บาทต่อ1ท่านหรือท่านละ500บาทอยู่ได้บุญยอมขอให้บุญพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษา นี่วันนี้งานเยอะหน่อยไม่ได้คัดออกมาจากโทรศัพท์มีญาติโยมท่านหนึ่งร่วมบุญมากองทุนเผยแผ่ธรรม 3,000 บาทก็คงจะไปฟังวันจันทร์นะโยมนะไปฟังวันจันทร์จะอนุโมทนาวันจันทร์ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็มีแป๊ะนันทิการก็บอกมาว่าถวายเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวจำนวน 10,000 บาทก็ขออนุโมทนาสาธุนะพอดีว่าพรุ่งนี้นี่ต้องไปงานไปงานชาปนกิจศพโยมป้าอายุ93ปีเสียชีวิตไปแล้วนอนและนครศรีธรรมราชอายุยืนแล้วพอเมื่อเช้านี่ก็ได้ข่าวอีกรายการหนึ่งก็ไปเหมือนกันท่านพระครูกาแก้วพระครูกาแก้ววัดหน้าพระลานนี่ก็รู้จักมาคุ้นกันรู้จักกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534นะเริ่มตอนนั้นไปมาเลเซียแล้วก็ไปเจอกันที่มาเลเซียตอนนั้นท่านเป็นพระครูวินัยธรอยู่ก็ได้รู้จักกันท่านก็ไปมาช่วยงานพระศาสนาอยู่เมืองไทยบ้างมาเลเซียบ้างตอนหลังก็มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดหน้าพระลานแล้วก็อยู่จนเสียชีวิตที่มรณภาพที่นั่นเมื่อคืนนี่ทราบข่าวว่าประมาณ3วันนี้ก็พระราชขอพระราชทานน้ำสงศพเรียบร้อยแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะตั้งใจว่าจะไปให้ได้2งานพรุ่งนี้นะแต่ว่าจะสับเวลากันอย่างไรก็คงจะไปทันนะคงจะไปทันเสร็จงานชาปนกิจก่อนเขากำหนดว่าบ่ายโมงก็คงจะบ่ายสวยโมงนู้นแล้วเสร็จพอบ่ายสองโมงแล้วครับอานุดูเหมือนว่าท่านพระครูนั้นจะกำหนดน้ำสงศพพรุ่งนี้นะก็เลยเราก็ไปให้มันทันนะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คิดว่าทันคิดว่าจะพยายามให้ทันเพราะคนรู้จักกันเคารพนับถือกันท่านพระครูวินัยธรจรัสหรือพระครูกาแก้วจรัสนะ
่านก็มีน้ำจิตน้ำใจดีนะแต่ว่าอายุมากอายุมาก95ท่านก็เรียกว่าอยู่ถึงอายุ95นี่ก็หมดอายุไขนั่นแหละนะแล้วก็หมดบุญด้วยลงไปปักใต้ครั้งที่แล้วก็ยังเจอกันอยู่งานที่วัดพระมหาธาตุท่านก็ไปเยี่ยมไปเยือนไปมาหาสู่กันอยู่ตรงนั้นแหละนะเป็นเรื่องของบุญเป็นสำคัญนะอายุยืนมากได้เป็นสำคัญบุญนี่คนมีบุญมากอายุยืนนะมีความสุขด้วยคนมีบุญมากนี่ก็ทำให้สุขสบายกายใจแหละแล้วก็จะทำอะไรมันก็คล่องมือไม่ขัดไม่อะไรถ้าที่จริงแล้วคำว่าบุญนี่แปลว่าฟอกแปลว่าชำระปุณณธาตุแปลว่าฟอกแปลว่าชำระแปลว่า clean แปลว่า wash แปลว่า clear ทำความไม่สะทำความสะอาดทำใจให้สะอาดแต่คนมีบุญมากกายก็สะอาดนะนี่พอใจสะอาดนะมันก็ใจสงบได้ก็ง่ายสว่างก็สว่างได้ง่ายรับรสพระธรรมได้ง่ายไม่เหมือนกับใจที่รกรุงรังนะมันไม่สว่างอ่ะมีแต่จะมืดใจที่ไม่มีบุญใจจะมืดบางครั้งบางทีชีวิตมีปัญหาก็แก้ปัญหาไม่ได้คนอื่นจะมาช่วยแก้ก็ไม่ได้แก้เองก็แก้ไม่ได้ก็เลยชีวิตมีความทุกข์คนที่มีทุกข์มากกันเพราะคนมีบุญน้อยนะบางครั้งบางทีก็ทุกข์มากถึงขนาดจิตตกเรียกว่าจิตตกก็คือจิตตกต่ำจิตตกต่ำก็คือจิตที่เรียกว่าซึมเศร้ากลายไปโรคซึมเศร้าพอซึมเศร้าแล้วก็แก้ยากมากๆใครต่อใครมาพยายามช่วยเหลือซึ่งบางครั้งบางทีคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ดูหน้าตาสดใสดีนะอยู่กับเพื่อนก็สนุกสนานร่าเริงแต่อยู่ไปพอไม่มีเพื่อนปั๊บจิตมันวูบลงทันทีเลยนี่เรียกว่าจิตตกจิตซึมเศร้าเลยเคยมีนะคนที่ระงับยับยั้งไม่อยู่อยู่กับเพื่อนร่าเริงรื่นเริงหรรษาสนุกสนานพอกลับไปอยู่คนเดียวปรากฏว่าไปเสียแล้วไปทำอัตวินิบาตฆ่าตัวตายจะแล้วอันนั้นจิตตกเหมือนกันนะนะหรือบางคนก็ฟุ้งซ่านมากๆนะฟุ้งซ่านมากๆก็ลำบากเอาลงยากนะฟุ้งซ่านมากนี่เอาลงยากเหมือนกันคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าโลกนี้มันแคบไปเลยคนคิดฟุ้งซ่านนั่นอะไรอะไรก็เป็นปัญหาของเราหมดเลยแบกโลกเขาเรียกว่าแบกโลกท่านมาเคยเขียนไว้ว่าอย่าทุกข์เพราะแบกโลกอย่าโศกเพราะแบกรักอย่าหนักเพราะแบกขันก็หมายความมาทุกข์เพราะแบกโลกนะอะไรอะไรเป็นปัญหาของข้าพเจ้าหมดเลย
จิตฟุ้งซ่านไปต้องระมัดระวังนะเราเอาเท่าที่จำกัดเท่าที่เรารับผิดชอบได้อยู่ในกรอบขอบข่ายของเราไอ้เรื่องอื่นที่มันเกิดไปเราทำมาหากินก็จะยุ่งไปเรื่องทำมาหากินของเราบางครั้งบางทีไปคิดมากเรื่องการเมืองบางครั้งบางทีไปคิดเรื่องนโยบายบางครั้งบางทีก็ไปคิดเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวเลยก็ไปเอามาใส่แล้วก็คิดมากนั่นเรียกว่าฟุ้งซ่านคิดฟุ้งก็ก่อให้เกิดความทุกข์นะก็มีสงครามกันที่มุมไหนของโลกก็เอาเป็นทุกข์ใครทะเลาะกันที่ไหนก็เป็นทุกข์อยากจนก็เป็นทุกข์เห็นคนรวยเกินก็เป็นทุกข์เอามาเป็นทุกข์ตัวเองหมดเลยแต่ว่าเวลาชวนให้ไประงับดับทุกข์บ้างไปพักผ่อนไปอาศัยธรรมะพักผ่อนบ้างนี่ไม่เอาโอ้ยไม่ได้หรอกยุ่งไม่มีเวลาไปโน่นคนโศกเพราะแบกรักก็เหมือนกันรักมากรักคนหนุ่มสาวบ้างรักคนแก่บ้างบางทีคนแก่รักหนุ่มสาวหรือหนุ่มสาวรักคนแก่คนต่างวัยมันก็ไปกันหลายเรื่องนะโศกเศร้าไปได้หลายเรื่องความรักนั้นมันไม่เป็นไรหรอกแต่ผิดหวังรักนี่มันเศร้าหนักคนที่ผิดหวังรักนี่มันเศร้าผิดหวังอย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่ผิดหวังรักนี่มันเศร้าจริงๆร้องไห้ระงม2วัน3วันก็ไม่เลิกคิดถึงอยู่นั่นแหละแต่คนรักพรากจากไปนะโยกันจนถือไม้เท้ายอดทองแล้วฝ่ายหนึ่งสูญเสียชีวิตไปเอ้าก็ยังโศกเศร้าเสียใจที่จริงอยู่กันตั้งนานแล้วบางครั้งบางทีที่อยู่กันนานๆนั้นทะเลาะกันโอ้ยอยากจะเลิกไปให้พ้นๆนะแต่ว่าทำไปทำมาพอเขาไปจริงๆก็เศร้าอีกนะมีเรื่องของความรักที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ที่จริงในเวลามีรักมันไม่ทุกข์หรอกแต่ทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักปิเยหิวิปปโยโกทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของคู่รักจะเป็นแก้วแหวนเงินทองของรักจะเป็นทรัพย์สินของรักที่ดินเรื่องสวนไร่นาที่มันอาจจะตกมาเป็นของคนอื่นไปก็โศกเศร้าเสียใจแต่สูญเสียอะไรก็ไม่สู้สูญเสียคนรักนะที่เห็นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนนะคนที่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ปลงได้ก็มีรักพลัดพรากจากไปก็ไปเป็นเรื่องถือเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็มีเพราะไม่มีใครจะอยู่กับสิ่งที่รักได้ตลอดกาลถ้าเราไม่พรากจากเขาไม่พรากจากเราเราก็พรากจากเขามันก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นธรรมดาบางครั้งบางทีก็ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกข์ความทุกข์เพราะประจวบหรือประพบกับสิ่งที่ไม่รักไม่รักก็คือเกลียดชังไปถึงก็มีถ้าไม่รักเฉยๆก็ไม่เป็นไรเฉ
ิ่งที่ไม่รักนั้นเห็นแล้วก็ผ่านไปเหมือนเราเห็นน้ำเห็นอากาศเห็นต้นไม้เห็นเสาไฟฟ้าเราไม่รักก็เฉยเฉยนะไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่ถ้าปลูกความรักไว้ในสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นหายไปเราก็โศกเศร้าเสียใจทั้งที่ไม่น่าจะโศกเศร้าเสียใจนะหรือมาเจอกับสิ่งไม่เป็นที่รักมันก็ธรรมดาเสาไฟฟ้าเราก็ไม่ได้รักมันมาเจอกันก็ผ่านพ้นไปต้นไม้เราไม่รักมันก็ผ่านพ้นไปจะเป็นน้ำเป็นภูเขาเป็นก้อนหินเราไม่รักมันก็ผ่านพ้นไปก็ไม่เรื่องธรรมดาไม่ต้องเสียใจก็ได้ก็ ชีวิตก็ดำรงอยู่ได้เห็นนกบินเป็นฝูงๆในอากาศแล้วก็มันก็บินหายไปเราไม่ได้ปลูกรักไว้ในฝูงนกนั้นหายไปก็หายไปที่ไปหากินตามยถากรรมของตนก็ไม่เป็นไรมันทำให้เราไม่โศกเศร้าเพราะเราไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้ชังนกนั้นเพราะฉะนั้นนะท่านสาธุชนทั้งหลายไอ้ที่เรามาประจวบกับสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกว่าผิดหวังรู้สึกว่าหมดอะไรกับสิ่งนั้นเพราะเราไปผูกอะไรไว้เราไปผูกความรักไว้จะคนที่เป็นมากๆอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่เคยสั่งสมบุญคนที่สั่งสมบุญไว้มากนั้นท่านรู้ท่านเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาได้เพราะนั้นทุกท่านทุกคนนะที่ฟังอยู่ลองนึกภาพดูว่าเออมันจริงไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสไปเนี่ยถ้าบุญไม่พอก็เดือดร้อนนะวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องบุญนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลายย่อมเข้าไปหาสกุลใดพวกมนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากท่านผู้มีศีลนะเข้าไปในสกุลใดคนนั้นจะได้บุญมากโดยฐานะ5ประการคือ5 อย่างคืออะไรคือ 1. สมัยใดที่บรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสเพราะเห็นท่านอันนี้ข้อ1นะเริ่มจากที่จิตเลื่อมใสเห็นพระเดินเข้าบ้านเนี่ยจิตเลื่อมใสเนี่ยปลูกเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมามันเป็นบุญใจของเราแล้วนะบุญตาของเราเพราะได้เห็นนะเห็นสมณะนะเห็นสมณะนี่เป็นมงคลสมณานันจะดัสนังนะเอตัมมังกัลมุตตมังพระผู้มีศีลคือผู้สงบเราก็ต้องเป็นบัณฑิตผู้มีศีลนะถ้าผู้ไม่มีศีลก็ไม่ต้องเอามาพูดกันมันบัณฑิตผู้ไม่ทรงศีลไม่ต้องเอามาพูดกันเอาว่าบัณฑิตผู้มีศีลสมบูรณ์เดินผ่านหน้าบ้านหรือว่าเข้าไปในบ้านธุระปังอะไรถ้าเจ้าของบ้านทำจิตให้เริ่มใสเพราะได้เห็นท่านนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เลยนะ
สำคัญอยู่ที่จิตเริ่มใสนะไปสวรรค์ได้พอจิตเริ่มใสอย่างอื่นมันก็เกิดตามมาบุญมันเกิดตามมาคิดเริ่มใสแล้วก็อยากจะกราบอยากจะไหว้อยากจะบูชาอยากจะสนทนาธรรมอยากฟังธรรมจากท่านอยากจะทำสิ่งที่ดีงามอ่ะนะถ้าทำบุญให้ทานเข้าไปหรือสมาทานรักษาศีลได้ศีลจากท่านก็โอ้ยสบายท่านก็มีโอกาสแนะนำให้ภาวนาให้พัฒนาจิตเพียงแค่สอนว่าให้เว้นจากบาปทำแต่ความดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นบุญแล้วนี่สมมติว่าพระรูปนั้นท่านสอนไม่เก่งนะเว้นสิ่งที่เป็นบาปประโยมบาปคืออะไรอ่ะบาปก็คือสิ่งที่มันให้ผลเป็นทุกข์นะนั้นเป็นประการที่หนึ่งทำจิตให้เลื่อมใสเมื่อเห็นท่านก็เป็นบุญเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงพร้อมความไปเกิดในสวรรค์ได้นะประการที่สองสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลเหมือนกันพวกมนุษย์มีการลุกรับกราบไหว้ให้อาสนะที่นั่งตามสมควรด้วยความเคารพนะการลุกรับเป็นเบื้องต้นนี่จะต้อนรับอย่างดีเป็นปฏิสันถานปฏิสันทารการวมีความเคารพในปฏิสันถานอภัพบปริหานายะย่อมเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะเสื่อมจะเสียนิบานเซวสันติเกชื่อว่าได้ปฏิบัติเข้าไปใกล้พระนิพพานเลยทีเดียวนะทำอย่างนี้สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงจิตใจสูงส่งถ้าเกิดมาแล้วยังไม่สูงก็จะสูงขึ้นถ้าตายจากภพนี้โลกนี้ไปสู่ภพใหม่ก็จะได้เกิดในสกุลที่สูงขึ้นดีขึ้นปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเกิดในสกุลสูงนี่หมายความว่าสกุลที่ดีมีศีลมีธรรมมีจิตใจใฝ่บุญกุศลให้สิ่งที่ดีงามด้วยการต้อนรับเป็นเบื้องต้นให้เกิดในสกุลสูงปฏิปทานี้คือปฏิปทาที่ต้อนรับด้วยความเคารพย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อให้เกิดในสกุลสูงในโอกาสต่อไปแม้ในปัจจุบันก็มีคนนิยมยกย่องนับถือบุญนั่นแหละจิตที่เป็นบุญนั่นแหละส่งให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันแล้วก็ดูเราสังเกตดูก็ได้เราปฏิบัติเองและสังเกตดูว่าคนอื่นครอบครัวอื่นบ้านอื่นเขาปฏิบัติอย่างนั้นหรือไม่แล้วเขาสูงเขาต่ำอย่างไรหรือว่าปฏิบัติกันคนละอย่างแล้วก็ได้กันคนละอย่างไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราก็ศึกษาลองพิจารณาดูศึกษาเปรียบเทียบตัวเราเองเปรียบเทียบบ้านอื่นเราไม่ต้องไปพูดไปจาไม่ว่าอะไรเขาหรอกเพียงแค่เราสังเกต
ว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้เขาสูงหรือเขาต่ำเขาร่ำรวยหรือเขายากจนยอมสังเกตดูคนที่ถ้าจิตใจไม่สะอาดนะเวลาคนในกลุ่มของตนจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไปทำผิดทำชั่วมาเนี่ยทำบาปมาเนี่ยจะออกมาแก้ต่างให้ไม่ผิดแล้วคนนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ไปทำแล้วนะไปทำชั่วทำบาปมาแล้วยังเธอเข้าข้างยังไปลุ้นไปเชียร์อยู่นั้นน่ะอันนี้ความรักมันเกิดความรักมันทำให้เอียงกลายเป็นอคตินะเพราะความรักมันทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มันไม่เป็นบุญไงไม่เป็นบุญพูดไปก็พูดหัวเราะเยาะเขาชี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังจะต้องเถียงอีกต้องหาเหตุหาผลมาสนับสนุนว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ก็ว่าไปนะมันเป็นเรื่องของความรักแล้วก็มันเป็นเรื่องของบุญน้อยคนนั้นไปนะไปเข้าข้างคนผิดนี่มันบุญน้อยในที่สุดก็เจริญยากนะข้อ3สมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาตระกูลตระกูลนั้นก็กำจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ความตระหนี่ก็ภาษาปากใต้ก็บอกว่าขี้ชิดตระหนี่ทีเหนียวสละไม่ออกแบ่งเพื่อนไม่เป็นคนสมัยก่อนนั้นเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเอื้อเฟื้อกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงมีสำนวนไทยว่าหมูไปไก่มาบ้านหนึ่งก็สมมติว่ามีทำกับข้าวจะผัดหรือแกงหรือต้มหมูทำเสร็จแล้วก่อนจะกินก็ตักไปให้บ้านเพื่อนสักถ้วยนึงนี่น้ำใจพออยู่มาอยู่มาทางโน้นเขาก็มีกับข้าวที่คิดว่าดีแกงไก่นึกถึงเพื่อนที่เคยเอาแกงหมูไปให้ก็นึกถึงก็อ้าวต้องเอาแกงไก่ไปฝากเขาด้วยแลกกันแบ่งปันน้ำใจกันก็อยู่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันความเป็นมิตรไมตรีมันก็แนบสนิทชีวิตก็จะเจริญ มีปัญหาทุกข์ยากอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันได้เรื่องอย่างนี้คนภูธรนั้นชนบทนั้นเขายังทำกันอยู่นะแต่ว่าถ้าคนนครบาลเนี่ยคนในเมืองนี่หายากขึ้นมาทุกทีเพราะว่ามันมีอะไรมาเอื้อประการที่หนึ่งพอทำงานกลับเข้าบ้านก็ค่ำเช้ายังไม่ทันสว่างเลยออกไปแล้วเพราะนั้นการที่จะมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อคนข้างบ้านเนี่ยก็แทบจะหาไม่ได้โดยไม่รู้จักกันคนใช้กำแพงเดียวกันคนอยู่แฟลตเดียวกันคนอยู่อะไรล่ะอยู่คอนโดเดียวกันไม่รู้จักกันเพราะความที่มนทินคือความตระหนี่มันติดอยู่ในใจบางทีก็ไม่ได้เจตนาว่าจะตระหนี่หรอกแต่มันเป็นไปสถานการณ์บีบบังคับให้เป็นเช่นนั้น
หาบุญไม่ได้พอถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องนอนนะต้องโทรไปหาหมอหาโรงพยาบาลให้มารับมีรถแอมบูลันซ์มารับแว่ว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 มาถึงตรงบ้านนั้นหมายเลขนั้นก็เขาก็เข้าไปเอาแล้วก็ออกไปพรวดไปผู้ป่วยก็ไปบางทีก่อนที่อยู่บ้านก็จะไปร่วมไปด้วยก็ไม่ได้นะบางครั้งบางทีเดี๋ยวนี้มีบ่อยขึ้นนะรู้สึกว่าที่ต้องนอนเสียชีวิตอยู่ตั้ง3วัน4วัน5วันถึงขนาดว่าส่งกลิ่นเหม็นคนอื่นถึงรู้ว่าอ้าวนี่มีคนเนี้ยบ้านนี้เสียชีวิตลงแล้วพอเข้าไปดูตั้ง4วัน5วันแล้วไม่รู้ไปที่ไหนแล้วหรือว่าเฝ้าอยู่แถวนั้นก็ไม่รู้แต่บางครั้งบางทีก็เฝ้าอยู่แถวนั้นนะไปไหนไม่ถูกเพราะใจไม่เคยแบ่งปันใครไม่เคยเอื้อเฟื้อใครนะมีแต่ความตระหนี่ความตระหนี่นี่มันไม่เกิดบุญนะสิ่งที่ให้เกิดบุญก็คือความทานจิตนะเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างท่านจุเลกัสสาดกพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกแต่พราหมณ์นี่ก็ยากจนไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันญาติโยมก็ตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าก็เทศน์ให้ฟังแทบทั้งคืนเลยแกศรัทธาเลื่อมใสมากอยากจะถวายผ้าขม้าน่ะผ้าขม้าน่ะผ้าสาดกก่อนในภาษาบาลีเราแปลว่าผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าขม้านั่นแหละพราหมณ์ก็นิยมใช้กันคลุมไหล่มันไม่ใช่ผ้าชอนนะผ้าชอนคือผ้าพันคอก็ปรากฏว่าแกนั่งฟังแล้วก็เกิดจิตเลื่อมใสจะถวายผ้านั้นแหละจะถวายอยากจะถวายแต่คิดขึ้นได้พอจะถวายพอจะตัดสินใจถวายผ้าผืนเดียวนั้นน่ะคิดว่าเออแล้วพรุ่งนี้นางพราหมณีภริยาจะมาฟังธรรมก็มาไม่ได้เพราะไม่มีผ้าเพราะทั้งสองคนนี่มีใช้ผ้าผืนเดียวจนกระทั่งเกือบสว่างแกก็ตัดสินใจกำจัดมัจเฉรจิตได้คือจิตที่มีความตระหนี่นะเอาแล้วเป็นไงเป็นกันแล้วก็เอาผ้าผืนนั้นเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าทานจิตชนะแล้วก็นั่งเสร็จแล้วก็นั่งฟังไม่รู้ฤดูหนาวหรือเปล่าตัวสั่นอยู่แหละพอสว่างแล้วจะกลับบ้านไม่มีผ้าคลุมไหล่แล้วทีนี้พอดีกับว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าเลยก็ออกเลยคนฟังธรรมไปแกตะโกนเลยชิตังมีชิตังมีสามครั้งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงสดับเขาเอ๊ะมันคนนี้มันทำไมมันเปล่งเรื่องนี้นะชิตังเมแปลว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเป็นคาถาขลังนะต่อไปไหนก็เข้าไปทำธุระอะไรก็ท่องคาถาชิตังเมชิตังเมนี่ชนะไปสู้คดีความในโรงในศาลท่องคาถานี้ไปชิตังเมชิตังเมไปชนะคดีได้นะเขาว่าอันนี้เขาว่าก็ปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งคนให้ไปถามว่ามันชนะอะไรคนนี้ชนะอะไรพระเจ้าแผ่นดินมานี่ไปว่าอยู่อย่างนี้มันได้ไงชนะเราหรือไง
ขาบอกว่าไม่ท่านพระบอกว่าไม่จะละจิตใจของตัวเองที่มีความตระหนี่ตอนนี้ชนะใจตัวเองแล้วถวายผ้าจุลเลกสาดกนี่นะแก่ท่านพระสมณะโคดมแล้วโอ้ยนะจำไปจำมาก็เล่าเรื่องต่างๆกันปรากฏว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปเอาผ้าในพระคลังหลวงมามอบให้ท่านจุลเลกสาดกใช้กันไม่หวาดไม่ไหวท่านพราหมณ์ก็เลยต้องถวายพระด้วยพระก็เลยพลอยได้ใช้ด้วยเนี่ยเห็นทันตานะสกุลที่ไม่ตระหนี่ชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่พราหมณ์ได้ศักดิ์ใหญ่เลยทีนี้นะพระเจ้าแผ่นดินโปรดเลยนี่เป็นข้อที่3ได้เกียรติสูงทรงคนยกย่องคนที่ไปฟังก็ยกย่องนับถือเพราะคนอื่นไม่ได้ถวายนี่พระเจ้าแผ่นดินโปรดท่านพราหมณ์ก็เลยคนฟังธรรมกันอยู่เยอะก็เลยรู้เรื่องเร็วชื่อเสียงเกียรติยศกระจนกระจายไปพรึบเดียวเลยนะนี่ก็เพราะบุญนะบุญที่ชำระความตระหนี่ในจิตใจออกไปได้ข้อที่4ว่าสมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลสกุลนั้นย่อมจัดของถวายตามสติกำลังไม่ใช่ว่าจะไปขวนขวายจนเกินนะตามสติกำลังคือตามความสามารถถวายอะไรก็เต็มความสามารถตรัสว่าสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีพ่อกษัตริย์มากนะจัดบุญจัดให้เมื่อตั้งใจทำบุญก็บุญก็จัดให้ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีพ่อกษัตริย์มากแน่นะไม่รู้มาทางไหนเราก็ไม่รู้ว่าทรัพย์จะมาทางไหนแต่ในที่สุดมาแหละบางทีเราก็ว่ากันว่าเออมันเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรไม่มีอะไรเกิดเหตุเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะมันมีเหตุตรงนั้นนะที่เรานั่งรถไปเนี่ยบางครั้งบางทีเรานั่งไปราบเรียบเลยหารถสวนสักคันก็ไม่ได้แต่นั่งไปบางทีสวนกันทีเดียวมัน3คันนะในระนาบเดียวกันนะบางทีก็ไป2บางทีก็มา2เราไป1โอ้หน้าหวาดเสียวนะอันนี้แต่มาเคยนึกบ่อยนะเวลาเรานั่งรถไปไกลๆในถนนกว้างๆเนี่ยทำไมเราต้องมาสวนกันตรงนี้กรรมอะไรส่งมาให้มาสวนกันตรงนี้ทั้งๆที่แต่ละคนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนั่นกรรมของเราพาไปถ้าคนที่ก็ไปชนกันหรือว่าไปพลิกอะไรก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาเป็นบาปกรรมของเขาที่บาปพาไปส่งตรงนั้นแต่ถ้าไปโดยสวัสดิภาพปลอดภัยถึงที่หมายก็ถือว่าเป็นบุญของเขาที่ไปได้บางครั้งบางทีพอเลยไปนิดเดียวเอาเขาชนกันคร้อมอย่างนี้หรือเรากำลังจะไปถึงพอดีเขาชนกันคร้อมเรา
หยุดทันอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นบุญของเราทีนี้เรื่องโภคะมากนี่มาจากเหตุคืออะไรการถวายทานตามสติกำลังทานมีเยอะแยะทำอะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุนะวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ประทีปให้รถยนต์ให้ยานพาหนะนี่รถไม่ได้บอกว่ารถยนต์แต่ว่าเป็นยานพาหนะก็เป็นบุญได้ทั้งนั้นแหละนะสิ่งที่ถวายแล้วไม่เป็นบุญคือถวายให้เกิดกิเลสหรือถวายสิ่งที่เป็นวัตถุอนามาตสิ่งที่พระไม่ควรจับต้องเช่นพวกเสื้อผ้าอาภรณ์ของญาติโยมอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างนะเสื้อผ้าอาภรณ์ที่โยมใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่จะเป็นของใหม่ก็ที่มันเป็นวัตถุอนามาตแปลว่าพระไม่ควรจับต้องถวายปืนถวายมีดถวายอะไรเหล่านี้มันไม่ควรจับต้องอ่ะถวายยาพิษเนี่ยก็ไม่ควรจับต้องไม่ควรถวายนะมันไม่เป็นบุญนะถวายอย่างนั้นเกิดเป็นอกุศลจิตขึ้นมาพอถวายสิ่งที่ เป็นบุญโยมก็จะได้บุญ โอ้ทำไมมาจามตรงนี้ขอไปข้อสุดท้ายว่าสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลคนในสกุลนั้นย่อมไต่ถามสอบสวนฟังธรรมสอบสวนนี่ไม่ใช่ว่าสอบสวนใน ลงในศาลนะสอบถามความรู้เลยสอบสวนธรรมะแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมสมัยนั้นคนนั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากให้มีปัญญามากฉลาดขึ้นได้ก็คิดธรรมะก็ฉลาดขึ้นทันทีนะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็ได้ฟังสิ่งที่เราเข้าใจผิดอยู่ก็จะได้เข้าใจถูกนี่ก็คือเรื่องของการที่สอบถามธรรมะก็จะได้ธรรมะก็ว่ากันว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะ5ประการนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งบุญเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะอยากจะทำบุญบางคนก็พอคิดเรื่องทำบุญแล้วคิดถึงเรื่องการให้ทานแล้วนั้นไม่ใช่การให้ทานนะเป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ทำอื่นก็เป็นบุญได้อย่างกรณีนี้5อย่างเนี่ย ประการสำคัญก็คือได้บรรพชิตผู้มีศีลถ้าก่อนอื่นเข้าไปก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีศีลหรือไม่แต่พระภิกษุบรรพชิตเข้าไปก็เบื้องต้นอาจจะสรุปคร่าวๆได้ว่าท่านต้องเป็นผู้มีศีลแต่ถ้าเข้าไปแล้วปฏิบัติตัวไม่มีศีลมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะก็ไม่ควรจะ
ประมาทสังเกตสังกาดู 1. ทำจิตให้เลื่อมใส 2. ลุกรับกราบไหว้ให้อาสนะ 3. ก็กำจัดมลทินความตระหนี่ 4. ก็ทำอะไรอ่ะสี่ตระหนี่ก็ตระหนี่ก็สามความตระหนี่ถวายของตามสติกำลังถ้าท่านต้องการอะไรเราก็มีให้ก็ให้ไปตามกำลังแล้วประการที่ห้าก็คือท่านเข้าไปแล้วก็สอบถามธรรมะตั้งใจฟังธรรมทั้งห้าอย่างนี้ก็เป็นบุญของโยมที่โยมจะพึงมีพึงได้นะได้แล้วก็เป็นการสั่งสมบุญไปเรื่อยๆครั้งต่อไปก็สั่งสมอีกได้บุญตรงนี้จะได้ครบทั้ง5ประการในชีวิตเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะประการสุดท้ายเนี่ยเมื่อสอบสวนไต่ถามฟังธรรมดีมีอานิสงส์ให้เกิดปัญญาปัญญานั้นก็มีหลายระดับตั้งแต่เนปักกะปัญญาคือปัญญารักษาตัวเองได้ให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแล้วก็ปริหาริกะปัญญาปัญญาในการบริหารงานแล้วก็ต่อไปถึงวิปัสสนาปัญญาปัญญาเห็นแจ้งในสังขารธรรมทั้งปวงว่ามันมีความเกิดขึ้นแปรปรวนดับลงเหมือนกันหมด เหมือนกับเราเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับสัตว์อื่นเหมือนกับสิ่งอื่นที่สิ่งใดก็ตามที่มีขึ้นแล้วมันก็ต้องแปรปรวนไปแล้วก็ดับลงนั่นแหละยกมาตั้งแต่ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดต้องมีความดับลงเป็นธรรมดาได้เข้าใจอย่างนั้นเห็นธรรมโยมเห็นธรรมเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เอาล่ะนะวันนี้ก็หมดเวลาพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์อาตมาภาพเองก็มีภารกิจต้องเดินทางไปนครศรีธรรมราชกลับเย็นๆนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องออกอากาศอยู่เพราะว่าเป็นวันเสาร์วันหยุดเอาล่ะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพวันก่อนและมาถึงวันนี้ขอให้สุขสวัสดีมีโชคมีชัยเจริญทั้งกายและจิตใจพร้อมหน้าสวัสดีวันนี้มีใครมาบ้างเนาะสุนทรเจนมาไปบูนจิตมนนี่คนสุดท้ายนะตามไปดูข้างต้นวันนี้พระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวกรุ่งปากพนังชนะเลิศมาคนแรกนะสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะนี่กำลังจะเดินทางไปอินเดียอยู่แล้วนะพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับจารุชาบุญอินสาธุแปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะประสานเรืองดิษฐ์บอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพครับสาธุสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะ
แป้นันทิการยังมีอีกรอบหนึ่งมอกโกนาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธกเจ้าค่ะสาธกสาธกะนะอาทิตย์แก้วสดสาธุนี่บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์อาทิตย์นะสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพสุวีรังกูลสาธุสาธุสาธุนลินรัตชูธรรมบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุกระทานสาธุเป็นยังไงบ้างนะสุขสบายดีเนาะสริตพงเทศบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุสาธุเช่นกันนะแล้วก็สุรชัยเผ่าพันธ์บอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรพิษพลันสาริกภูติก็บอกว่าสาธุแล้วนะเนติแก้วเคนขอน้อมใจถวายความเคารพครับท่านเจ้าคุณสาธุบรรลือศักดิ์ศรีโสภานี่ก็เป็นนมือแต้มา3ครั้งสาธุสาธุสาธุก็สาธุเช่นกันวิโรจน์ศรีสุขหวังสาธุองค์ทองทองเล็กสาธุองค์ทองบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุค่ะสมศักดิ์หิรันสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับ พระครูจันทปัญโยพาสวิโอหายไปนานแล้วไม่รู้ไปติดราชการราชกิจอะไรมาแล้วสาธุสุขมวังมาไกลเวอร์จิเนียนนท์บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับสาธุสาธุสาธุรังสรรค์ทองสร้อยก็มาเป็นปกติบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุอุบลจิตรามาศโอ้มาไกลชาวมะม่วงปลายเข็มก็ฟังธรรมนะกระเกียดเก่งสาธุบอกว่าสาธุสาธุสาธุเอาละอนุโมทนาต่อมาถึงสุนทรแจ้นสาธุไพบูลย์จิตมนสาธุคนสุดท้ายด้วยประการฉะนี้นะพบกันใหม่วันจันทร์ที่อะไรวันจันทร์ที่10นั่นนะสวัสดี